อกันในช่วงปิดเทอมนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเรียนต่อเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีคอร์สแกดแพดนะคะให้เราเรียนในช่วงปิดเทอมก็จะเรียนเป็น9โมงถึงเที่ยงแต่ว่าวันนี้ฟ้าตื่นสายเราก็เลยเข้าเรียน10โมงเลยนะคะก็จริงๆอ่ะอันนี้เราเป็นจริงๆคอร์สปิดเทอมเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากเรียนอะไรก็เดี๋ยวฟ้าขอไปเรียนก่อนแล้วกันนะคะคุณครูปิดห้องทำไมอ้าวก็อย่าเอาสิบตัวเชื่องเชื่อไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรครับเราจะมีส่วนที่ยังไม่เติมอยู่เราต้องเติมสองจุดนี้ให้ได้เนาะจริงๆในยูนิเวอร์ทั้งเราด้วยเนาะสองต้องเติมสามวงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะถึงจะตอบเกาไก่ได้เนาะทีนี้เรามาหาสิ่งที่อยู่ในแต่ละเซตกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด100คนเนาะแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เนาะถ้าเราลองจัดรูปเล่นๆเนาะมีเอกสารการหนึ่งว่าอะไรครับยังไงรู้ป่ะตามเลเซอร์พี่นะครับอันนี้คือวงกลมนะครับถามว่าเป็นอะไรกันครับในขอก็คือไฮไลท์อันนี้เนาะทันไหมในขอคือวงนี้หนึ่งสองนะแล้วก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็เป็นอะไรลบสี่ลบสามลบหนึ่งบวกหนึ่งวาอยู่ฝั่งหนึ่งโฟกัสแค่วานะครับคือทางนี้ก็ได้ให้วาเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวนะแต่ว่ามันจะติดบวกหนึ่งด้วยไม่เป็นไรสองลบแปดเป็นเงินต้นตอนหนึ่งลบสาม
ตอนนี้เราก็ได้ผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเรายังไม่ได้กินข้าวคือจริงมันไม่ได้เท่ากับศูนย์แต่ว่าเราประมาณหาจุดวิกฤตใช่ไหมจุดวิกฤตคือจุดที่มันจะพลิกเครื่องหมายอ่ะเป็นจุดที่ทำให้แฟกเตอร์มันเริ่มพลิกเครื่องหมายอย่างเงี้ย x ก็บวกอย่างเงี้ย x ก็เป็นลบ3ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องไปตีแบดเราจะต้องไปเตรียมตัวแล้วก็ไปกินข้าวก่อนที่เราจะไปตีแบดนะคะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะมาซ้อมเหรอคะวันนี้ไม่ซ้อมเหรอแล้วก็กลับมาจากตีแบดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วก็ไม่รู้2:42นะคะวันนี้เราเพิ่งสระผมไปแล้วเราก็ไปตีแบดแล้วเราก็ขี้แกะสระอีกแล้วทุกคนก็มันน่าจะไม่เน่ามากหรอกอันนี้ที่เปียกก็คือเราสระหน้าม้าไปแล้วนะคะก็น่าจะได้อยู่เนาะคือแบบเพิ่งสระไปวันนี้เองวันนี้ก็ตื่นสายแล้วค่ะจริงๆเราต้องเรียนตั้งแต่9โมงนะคะก็คือวิชาแรกแต่ว่าเราตื่นก็เกือบ10โมงแล้วดังนั้นเราก็เลยจะต้องสกิปไปเรียนวิชาที่2เลยวันนี้เรามีเรียนเป็นวิชาสังคมนะคะซึ่งฟ้าก็ต้องสอบสังคมเหมือนกันสอบ9วิชาสามัญสังคมนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าเรียนกันนะคะสวัสดีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกต่อมานะคะก็คือกฎหมายมรดกนะกฎหมายมรดกเนี่ยถามว่ามีออกข้อสอบไหมก็มีออกข้อสอบนะลูกอย่างเช่นปี6
โอ6062เนาะในข้อสอบโอเน็ตเนี่ยกฎหมายมรดกเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเหมือนกับทรัพย์สินมาแล้วก็จะถามว่าลูกภรรยาอะไรแบบเนี้ยค่ะจะได้มรดกเท่าไหร่ได้ยังไงซึ่งอันเนี้ยเอานมแช่แข็งมากินก่อนนะคะเป็นการลองท้องคือฟ้าชอบกินแบบชอบกินนมแช่แข็งมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นโอวัลตินหรือว่าจะเป็นแบบนมถั่วเหลืองก็ได้เอาไปแช่แข็งแล้วแบบมากินเหมือนไอติมแล้วมันอร่อยนะคะอันนี้คือแบบชอบกินมากตอนเด็กๆแล้วทีนี้ก็เลยกลับมากินอีกรอบเลยนะคะแป้งเต็มตัวเลยก็ฟ้าก็ไปอาบน้ำกินข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายๆก็เรานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องมหาลัยกันก็ตอนนี้ที่ฟ้าเล็งๆไว้นะคะก็จะเป็นนิเทศจุฬาสาขาแบบออกแบบและผลิตสื่อซึ่งมันแบบค่อนข้างตอบโจทย์กับสิ่งที่ฟ้าชอบแล้วก็จะเป็นวารสารมท.หรือว่าแบบคือจริงๆอ่ะฟ้าก็ดูนิเทศไว้หลายที่มากฟ้าไม่ได้แบบยึดติดกับชื่อสถาบันขนาดนั้นแต่เราก็แค่ตั้งเป้าหมายไว้แบบสูงๆไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้มีแพชชั่นมีความพยายามในการจะแบบไต่ขึ้นไปนะคะแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพยายามสุดๆแล้วมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเราก็สามารถเรียนนิเทศที่อื่นก็ได้เพราะว่าเราก็ดูไว้หลายๆที่เลยเนาะคือแต่ว่าตอนนี้ฟ้าไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีนะคะฟ้าแบบพักการเรียนภาษาเกาหลีไปก่อนเพราะว่าเราอะคือเกิดการชั่งใจแบบบ่อยมากว่าเราอ่ะควรไปติวแพท1ดีไหมแพท1อ่ะมันยากมากๆแบบยิ่งเราไม่ใช่เป็นคนที่ชอบแบบสายคณิตอะไรแบบเนี้ยคือมันยากมากๆแต่ว่ามันจะไปต่อยอดแบบได้หลายอย่างในสิ่งที่ฟ้าดูมาว่าคณะต่างๆที่ฟ้าอยากเข้าหรือว่าหลายๆมหาลัยเนี่ยแพท1เป็นแบบที่ยอมรับมากเลยอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราจะต้องเหนื่อยอ่านหนังสืออยู่แล้วต้องมาติวเกาหลีหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็คือเป็นการแบบก็ต้องอ่านเหมือนกันฟ้าก็เลยคิดว่างั้นเราลองเปิดใจแล้วลองมาพยายามกับแพทหนึ่งดีไหมซึ่งฟ้าก็เพิ่งเริ่มนะคะแล้วแบบมันก็ยากจริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังมีเวลาเราก็ขอลองพยายามไปก่อนคณะที่ฟ้าอยากเรียนมาทั้งชีวิตเนี้ยก็มีทั้งหมด2คณะฟ้าไม่เคยแบบวอกแวกไปคณะอื่นเลยจะมีอยู่แค่2อันนี้ก็คือเป็นนิเทศแล้วก็เป็นบริหารธุรกิจคือตอนม.ต้นอ่ะฟ้าอยากไปแบบบริหารมากตอนประถมอ่ะอยากเรียนนิเทศแล้วพอมาม.ต้นอ่ะก็อยากแบบบริหารแล้วก็กลับมานิเทศอีกแล้วซึ่ง2อันเนี้ยฟ้ารู้สึกว่าฟ้าชอบทั้ง2อันเลยซึ่งทั้ง2คณะนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้แพท1ได้ฟ้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็คุ้มค่านะถ้าเราจะลองแบบเหนื่อยคือเราไม่ใช่เป็นคนที่เก่งเลขเลยแต่ว่าฟ้าก็เลยต้องมาปูพื้นฐานใหม่หมดเลยนะคะตั้งแต่แบบเลขม.4 อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราอาจจะคุ้มค่าเหนื่อยก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะมีสำรองให้เราแบบได้ตัดสินใจส่วนใหญ่เลยฟ้าเห็นว่าจะเป็นแบบแพท1จะแบบรองรับทุกมหาลัยเลยอะคือฟ้าก็ไม่รู้ฟ้าพูดเข้าใจมั้ยนะมันก็งงงแต่ว่าคือในเวลานั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากแบบไปบริหารแทนอะเราก็ยังสามารถใช้คะแนนแพท1ได้ทุกคนเก็ทใช่ไหมคือถ้าเราติวแบบแต่แพท7 7เอ๊ะถ้า
ถ้าเราติวแต่แพท 7.7 ไปอะจุดนั้นคือเราจะเปลี่ยนอะไรแบบไม่ค่อยได้แล้วคือตัวเลือกเราจะแบบน้อยลงมากๆเลยนะคะคือตัวเลือกเราจะน้อยเลยแล้วแบบฟ้าก็ไม่กล้ามั่นใจว่าแพท 7ของฟ้าที่จะเข้ามหาลัยที่ฟ้าเล็งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะแบบได้ไหมก็คือนิเทศจุฬาเนี่ยก็ไม่สามารถใช้แพท 7ได้เราสามารถใช้แพท 1ได้แต่ว่าที่ฟ้าเห็นนะที่ใช้แพท 7.7 ได้ก็คือวารสารมอทอซึ่งก็ยังไม่กล้ามั่นใจเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองมาเสี่ยงกับแพท 1ดีกว่ามันจะได้แบบมีหลายตัวเลือกด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ฟ้าก็เลยพับแพลนของการเรียนภาษาเกาหลีไว้ก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะเพราะเราก็อุตส่าห์เรียนมาแบบก็แบบระดับนึงแล้วก็จะสอบด้วยนั่นแหละค่ะเผื่อคะแนนแบบมันฟุกได้อะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเออไหนๆจะเหนื่อยแล้วเราก็เพิ่มโอกาสเพิ่มตัวเลือกให้ตัวเองไปด้วยเลยละกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ๋อถ้าเข้าบริหารเนี่ยฟ้าอยากเข้าของมสวค่ะเป็นบริหารธุรกิจไม่แบบการตลาดก็ธุรกิจระหว่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะต้องไปข้างนอกค่ะเพราะว่าฟ้าจะต้องออกไปซื้อของกับที่บ้านอีกแล้วนะคะโหทุกคนคันจมูกจังเลยอะรู้สึกเหมือนเป็นภูมิแพ้ก็เดี๋ยวฟ้าขอออกไปข้างนอกก่อนนะคะไม่รู้จะได้ถ่ายไหม